คุณผู้ชมครับในเกม Power World นะครับเราสามารถทำสิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าเราจะสามารถทำได้บนเกมบนโลกใบนี้นะนั่นก็คือการทรมานสัตว์ใช่ไหมครับแต่ว่าในเกมนี้นะครับเราสามารถทรมานสัตว์ได้ยิ่งกว่านะครับก็คือเราสามารถสังเวยชีวิตสัตว์ได้เลยนะครับตัวอย่างเช่นเพนกวิน1ตัวนะครับตรงนี้ปึ๊บแน่เพียงแค่เราจับเพนกวินเนี่ยขึ้นมานะครับทีนี้เราสามารถใช้ประโยชน์จากเพนกวินได้แบบสูงสุดมากกว่านั้นนะครับนั่นก็คือนี่ครับแล้วเราสามารถเปลี่ยนเพนกวินเป็นลูกกระสุน RPG อยู่นี่ได้คุณผู้ชมนะครับไอ้พวกเคียร์นั่นกำลังแบบรังแกสัตว์รังแกสัตว์คุณผู้ชมนะตายห่าหมดนี่ครับนี่ข้อดีของเกม Power นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เรายินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Power ในตอนที่4นะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับเต็มๆเลยคือเพนกวินตัวนี้มันแบบทำหน้าทำตาแบบน่าสงสารนะคุณผู้ชมเห็นไหมนะครับแต่ว่า มันก็กำลังคิดอยู่นะว่าระหว่างกูติดอยู่ในกรงต่อกับกูไปเป็นลูกกระสุนกับเพื่อนกูเมื่อกี้ กูติดในกรงน่าจะยังดีกว่านะครับแน่ก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Power ในตอนที่4ครับเดี๋ยวผมจะจับว่าเจ้าไอ้เย็นมันขึ้นไปเยอะเลยคุณผู้ชมนะครับเรียกว่าแบบชีวิตมันเป็นได้แค่ลูกกระสุนเนี่ยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปออกนอกสถานที่นะครับก็คือเราจะไปเกาะที่2นะครับซึ่งเกาะที่2แล้วเกาะที่3เนี่ยความกิ่งกาดของมอนสเตอร์ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับผมเนี่ยพัฒนาไปจนถึงเป็นโปเกมอนสีทองนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมโปเกมอนสีทองนะครับเราสามารถเพิ่มโอกาสในการจับได้เอาไอ้เหี้ยนกเหี้ยนี่มากินศพไอ้นกเหี้ยนี่มากินศพเพราะเฉยเลยและนี่ครับอีกหนึ่งวิธีที่ผมจะโชว์นะครับวิธีเคลื่อนย้ายข้ามมิตินี่ดู นี่คือวิธีทำให้ตัวเด้งคุณผู้ชมนะครับเราสามารถใช้มันเพื่อเป็นเครื่องร่อนที่ดีได้นะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าเราจะบินมาสูงเกินไปนะครับแล้วกูบินสูงขนาดนี้ตกแล้วไอ้เยอะเก่งไอ้กูก็แบบปีนโปเกมอนโชว์คนดูนะครับแบบนึกว่าจะมีอะไรเท่ๆนะครับตกลงมาตายสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่มีข้อมูลต่างๆของเกมนะครับหรือว่ามีทริคฮาๆนะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมได้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับคือเกมนี้มันจะเป็นเกมที่แบบเกมมาใหม่ใช่ป่ะแต่ว่าคือเกมมันไม่สมบูรณ์ขนาดนั้นนะครับด้วยความที่แบบมันมีบั๊กอะคุณผู้ชมนะครับบั๊กปัญหานะพอบั๊กปัญหาปั๊บเนี่ยมันก็สามารถแบบทำนู่นทำนี้ทำนั่นได้แบบกวนตีนมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะล่อลิงเนี่ยตัวนี้ผมจะทำการทำให้ลิงโมโหนะครับแก๊กแก๊กไม่ได้เราจะล่อลิงนะครับแม่ติดกับดักนะครับซึ่งกับดักนี้จะเป็นกับดักห่วงคุณผู้ชมอย่ายิงดิอย่ายิงเฮ้ยเดินไปเดินไปเดินมาทางนี้ดิเดินดิเฮ้ยเฮ้ยหาว่าหมุนเดี๋ยวเนี้ยมึงได้มึงได้มึงได้มึงไงอย่าบอยิงกูมึงมานี่มึงมานี่ตัวมึงอะตัวมึงอะมานี่ต้องยืนกล้วยไปกล้วยไหมไอ้เขี้ยมึงอย่ายิงอย่างนี้ดิมึงอย่ายิงไกลดิกูเอามึงถ้ามึงไม่มากูยิงเพื่อนมึงตายนะแต่มึงอย่างนี้มึงวิ่งเข้ามาเออนั่นแหละจิ๊กเงี้ยนี่เลยมึงมาเป็นอาหารของคิงเพนกวินฆ่าไปเลยลูกจ้าอื้อแอบเอาไปฟุ้งชนไอ้พวกชนลิงไอ้ยันลิงมันตายไปแล้วไอ้กูชอบจริงเลยว่ะเกมเนี้ยนะครับซึ่งวันนี้ครับความมันในของเกมนี้คือผมเนี่ยไปใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงนะฮะในการฟาร์มนะครับคือผมเจนเด็กใน Discord บางคนนะฮะที่สมัครสมาชิกรายเดือนนะเข้ามาช่วยผมทำฟาร์มนะครับซึ่งเขาก็น้องๆก็ไปจับพวกบอสพวกอะไรมาให้ผมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีนี่เป็นธาตุตัวใหม่เป็นธาตุไฟนะคุณผู้ชมนะตัวนี้ก็สิ่งที่มันไม่ชอบคือไม่ชอบธรรมชาตินะมันชอบเผาต้นไม้นะแล้วก็ทำโปเกมอนได้นี่โปเกมอนได้แล้วขุดหินได้นะขุดเหมืองไ
ซึ่งตอนนี้นะครับผมเนี่ยทำการคราฟเป็นโปเกมอนสีทองได้นะครับโอกาสจับเนี่ยเยอะมากนะฮะก็คือเพิ่มอีกประมาณ3เท่านะครับแต่ก็จับบอสยากอยู่นะครับแล้วก็ไอ้โปเกมอนสีเขียวที่เราหายากๆตอนแรกเนี่ยตอนนี้กักแล้วนะครับส่วนพวกหินแร่ต่างๆนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ช่วยผมหานะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมมารับชมสิ่งที่ผมเนี่ยไม่ควรไปทำในเกมนี้มาเว้ยนั่นก็คือสิ่งเนี้ยมันคือกรงจับสัตว์คุณผู้ชมนะครับเป็นกรงโชว์สัตว์นะครับแล้วมันจะมีพวกมอนเนี่ยที่เป็นคนอยู่ตามแผนที่ต่างๆนะครับคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นที่มันถือปืนยิงนู่นยิงนี่แล้วก็จะมีNPC ในหมู่บ้านนะครับพี่แต่ว่าผมเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าเอ้ยไอ้เหี้ยมันจับคนได้นี่หว่านะครับหลังจากนั้นนะ ผมก็เลยไปไล่จับคนจนสูญพันธุ์เลยครับนี่แม่งมาอยู่ตรงนี้หมดเลยคุณผู้ชมดู คุณผู้ชมดู ผมไม่เอาคนว่ะแม่งยังไม่เอามาทำหมู่บ้านเฮ้ยไม่มีการเลกเกิดขึ้นโอ้โหมึงผิดแล้วมึงมาผิดวันแล้วกูไปจับมาทุกคนเลย คือเจอเหี้ยอะไรผมไม่จับคนมาแบบมานั่งทรมานตรงนี้เนี่ยก็คือข้อดีตรงนี้นะกรงเนี่ยมันเป็นกรงขังสัตว์นะครับปกติเขาจะเอาไว้โชว์โปเกมอนนะแต่ว่าในเมื่อเกมนี้มันจับคนได้นะผมก็เลยทำการจับแม่งมาเป็นท่าแบบนี้เลยนะครับแล้วตัวเหี้ยอะไรวิ่งมาวะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงคนไปแล้วคุณผู้ชมนะมึงเจอกูรับเวนเดอร์มอนสเตอร์ที่เป็นเกย์ตัวนี้เป็นเกย์จริงนะครับมันชอบใช้ตุ๋ยตูดคนเท่านั้นนะเอาละตอนนี้มอนสเตอร์บูมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแรงแรงไอ้พวกนี้คนนะคนนะครับเราจะเอากันเฮ้ยมึงโอ้ยอย่าโดนแรงแรงหลบ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 เฮ้ยหลบ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 มอนช่วยด้วยปลาปลานี่จับคนจับคนมึงเป็นทาสเพิ่มทีนี้เราก็สามารถที่จะเอาคนมาขังเพิ่มได้นะครับแบบนี้ครับเกมแม่งโลกจิตนะครับทำให้เราจับคนได้เรื่อยๆแล้วผมก็ทำเป็นแบบเหมือนเป็นค่ายกักกันทาสแบบนี้เลยนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับแหมโอเคคุณผู้ชมครับทีนี้คือผมไปเจออีกหนึ่งอย่างมานะครับก็คือในมือผมเนี่ยก็คือมีดอิโต้คุณผู้ชมเห็นไหมนะอิโต้เคียงหมูเลยนะครับซึ่งความสามารถพิเศษของมันเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับอย่างแรกเลยคือนี่คือไก่นะครับส่วนนี้คือลิงปกติเนี่ยเขามีแต่เชือดไก่ให้ลิงดูนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะทำการเชือดลิงให้ไก่ดูเชือดลิงให้ไก่ดูอุ้ยโคตรโหดนะไก่ไม่บอกชิบหายละอย่าให้มันจับนะไม่ทันแล้วนะครับนะเราได้ทำการเชือดไก่ให้ไก่ด้วยเชือดไก่ให้ไก่ด้วยอู้ยกวางบอกกูอยู่ไม่ได้แล้วนะกวางมาดิแนบกวางนี่ตัวผู้ตัวเมียเอ้ยนั่นตัวผู้อ่ะฆ่าตัวเมียตัวผู้ด้วยโหดโคตรโหดที่มันสามารถเชือดบอสได้ด้วยเราสามารถเชือดบอสได้ด้วยนี่หว่าผมลืมนะแต่ว่าในเมื่อมันจับยากก็อย่าเชือดให้ใครดูเลยนะครับแหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปประจนภัยกันนะครับก็วันนี้ครับก่อนที่ผมจะออกไปประจนภัยนะครับผมจะทำการฟักไข่ก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องไปหาไข่มาตามแผนที่ใช่ไหมแล้วก็ต้องเอามาทำการใส่ไว้ในเครื่องฟักไข่นะครับซึ่งไข่ที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นไข่ใบที่มันเขียนว่า Rax นะครับก็คือไข่ใหญ่แน่ส่วนถ้าเป็นไข่ธรรมดาก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นไข่โง่ๆนะครับแต่ไข่ใหญ่เนี่ยมันจะลูกใหญ่จริงๆนะครับหนึ่งนะมันจะเป็นไข่สีเขียวคุณผู้ชมนะครับเนี่ยเช่นโปเกมอนธาตุไฟธาตุพืชธาตุอะไรมันก็จะเขียนบอกนะครับแล้วก็ธาตุสายฟ้าด้วยนะครับซึ่งโอกาสที่เราจะฟักไข่เนี่ยแล้วได้มอนสเตอร์เทพๆเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ไข่แต่ละใบเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกันด้วยนะเช่นไข่ใบนี้อาจจะต้องการอะไรที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะต้องการความร้อนนะครับเราก็ต้องตั้งไว้แบบตั้งไว้ข้างไฟนะครับเนี่ยมันบอกว่าตรงนี้มันร้อนไปอันนี้บอกว่าหนาวไปนะครับ
ก็ช่างหัวแม่งแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาฟักไข่นั่นเองนะครับโอเคอย่างแรกเลยคือเราจะไปจัดการในเจ้าทาวเวอร์ใกล้ๆเราก่อนนะครับมันจะมีบอสด้วยคุณผู้ชมนะครับมันเป็นบอสตัวแรกนะครับที่เราจะต้องขึ้นไปจัดการนะครับเพียงแต่ว่าความยากของมันเนี่ยถ้าเล่นคนเดียวนะครับก็อาจจะยากนะครับแต่ถ้าเล่นหลายคนเนี่ยผมว่าง่ายคือบอสตำหอคอยนั่นเองนะครับหอยคอหอคอยแล้วไอ้ตัวนี้มันโผล่เฉพาะกลางคืนแล้วมันมากลางวันได้ไงวะ มึงมาได้ยังไงเนอะมาได้อย่างไรน้องไก่ก็นี่ยังไม่ได้ค้าปีเลยเนี่ย Let's go ครับบอสตัวแรกจากโหมีเวลาเข้าแค่10นาทีนี่มีฉากโหลดด้วยในความมืดมิดของกาแล็กซีนั้นยังมีมิติหนึ่งที่เราไม่เข้าใจส่วนฉันก็เนียดไงนี่มันเกี่ยวอะไรกันวะนี่คือองค์กรที่ชั่วร้ายนะครับน่าจับมาทำเมียมากเจอโปเกมอนของฉันเจสัสโอ้อันนี้คือซูเปอร์ปิกาจูนะครับเฮ้ยโซแอนกิสโบแน่อีโซอี้นะครับโอ้โหบอลเลือด 30,000 ชิปโอ้โหเล็งเป้ากูด้วยเล็งทำอะไรลูกปล่อยเลเซอร์นี่เดี๋ยวเจอนกอู้นกระเบิดไปปุ๊มเอาอ๋อระเบิดตัวเอง999แต่แบบโธ่อุ้ยแต่ทำรับมึงไหนไปเลยคิงเพนกวินเดี๋ยวคิงเพนกวินสู้มันเลือด3หมื่นนะก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกโอกาสจับ 0% โอกาสจับไม่ได้นะครับจริงๆมันมีวิธีจับอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้กับคุณผู้ชมดูนะฮะจริงบอสมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเห็นมั้ยมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องยิงล่อมันนะครับแล้วก็ป๊าบเล็งไปที่หัวบ่อยๆโอเคครับซิงบอสในเกมเนี่ยบอสตามหอคอยนะครับในความเป็นจริงคือเราไม่สามารถที่จะจับมันได้นะครับก็คือมันจะขึ้นบอกเลยว่าโอกาสจับเนี่ย 0% นะครับ 0% เลยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมเพียงแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยเราสามารถจับมันได้นะครับแต่ว่าผมแค่ยิงให้มันเลือดต่ำแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมดูเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการกดตายนะครับเพื่อทำการ ทำให้มันจับบอสในหอคอยนี้ได้ให้คุณผู้ชมดูนั่นเองนะครับแน่ซึ่งเป็นการทำบั๊กที่อุบาทมากนะครับซึ่งผมเป็นคนพบมาเว้ยทีนี้คือวิธีการจริงๆนะครับของการจับบอสในทาวเวอร์นะครับซึ่งเป็นบั๊กที่โกงที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะเป็นเพราะว่าบอสเนี่ยมันจับไม่ได้อย่างแรกเลยคือวิธีการจับนะครับผมคุณผู้ชมจะต้องมาหาไอ้นี่ก่อนนะครับที่มันเป็นออฟฟิเซอร์นะครับแน่เราจะต้องยิงมันพอยิงมันแบบนี้ปั๊บคุณผู้ชมแค่วับกลับบ้านครับนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมแค่วิ่งไปนะครับตรงนี้ครับวิ่งเข้าหอคอยนะครับแบบนี้ครับเมื่อกี้เราจัดการมันได้แล้วใช่ไหมจัดการโชว์คุณผู้ชมแล้วทีนี้คือรอมันวิ่งมานะครับแล้วก็กดเข้าห้องบอสแน่มันก็จะเริ่มต้นคัสซินโง่ๆใหม่ใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่สนใจนะครับหลักๆเลยคือเราจะปล่อยให้ไอ้กาดเนี่ยยิงใส่บอสคุณผู้ชมนะครับนะพอกาดไปยิงใส่บอสแบบบอสก็จะบั๊กนะจากนั้นคุณผู้ชมก็สามารถใช้บอลอะไรก็ได้นะครับจับ ซึ่งโอกาสจับแม่ง 100% ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็สามารถเอาบอสนะครับมาใช้ได้แล้วคุณผู้ชมนะครับแล้วก็จะทำการที่จะตายนะครับแล้วก็เกิดใหม่นะครับจากนั้นนะครับเราแค่มาที่ตรงนี้นะเรียกโปเกมอนของเรานะครับเราก็จะได้เป็นโซอี้เอ็ดกิสโบแล้วสิคือจริงๆมึงไม่ได้เว้ยคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นปะจริงๆมันแค่เป็นกิสโบอย่างเดียวนะครับก็คือเป็นตัวเนี้ยเป็นมอนประเภทบอสเลยนะครับที่มีการปั่นไฟเลเวล3แล้วก็การขนของเลเวล3นะครับเพียงแต่ว่าไอ้เหี้ยเนี่ยที่เราจับมาได้นะครับไอ้เนี่ยเราดันได้แบบคุณผู้ชมดูนะเราได้คนหมดเลย
เฮ้ยกลายเป็นเมียกูแล้วน่าโอ้โหแอบดูกางเกงในแอบดูกางเกงในทีนี้คือเหมือนกับว่าเราได้ทั้งแบบบอสได้ทั้งคนไปเลยนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับจากนั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะทำให้เกมมันพังแล้วก็ขี้โกงมากขึ้นนะครับก็แค่จับบอสเรามาอัปเกรดมาพัฒนาร่างนั่นเองนะครับซึ่งเราจะสามารถอัพพวกโจมตีหรือว่าอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าความสามารถจริงๆของบอสเนี่ยถ้าเอามาอัพนะครับก็คือมันจะทำให้เกิดบั๊กที่มันจะรีเจนเลือดแบบเร็วเกินไปนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะเห็นเลือดของบอสเลเวล10เนี่ยเลือดเลือดแบบเป็นหมื่นนะทั้งที่แบบบอสปกติเนี่ยเลือดแค่หลักพันเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่นะก็เป็นถือว่าเป็นทริคเล็กๆนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะขี้โกงนะครับส่วนใครที่ไม่อยากขี้โกงก็อย่าทำนะครับทีนี้คือเราจะเข้าไปใหม่คุณผู้ชมแต่ว่ารอบนี้เราจะไปฆ่ามันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปฆ่ามันเนี่ยเราก็จะเควสไม่เสร็จนะครับอ้าวมึงไปสู้กันเองไปสู้กันเองเลยไปนะครับแข่งสู้กันเองโอ้แล้วแบบมอนเตอร์ได้เป็นบอสแบบใส่กันไม่เข้าอ่ะบอกเลยนะครับด้วยความที่เป็นโกงเกินนะครับแล้วความอุบาทอย่างที่ผมบอกนะก็คือบอสของเราเนี่ยเลือดเท่าบอสจริงๆเลยนะครับก็คือเลือด 30,000 นะครับแถมเป็น 30,000 ที่บอสตีมายังไงมันก็รีเจนกลับไปเต็มอยู่ดีนะแม่งโคตรขี้โกงนะครับอุบาทจริงๆตายซะมึงตายซะกลายเป็นบอสเลเวล10ที่ง่ายมากเลยพอแม่งตายไปอีเดียคว่ำเลยเย้นะครับทีนี้ขีดแล้วก็สามารถปลดล็อกนะครับทาวเวอร์ตรงนี้ได้แล้วนะครับผู้ชมเย้เป็นจุดวาร์ปที่ดีมากนะครับนี่แม่ดีจริงๆคือหลังจากนี้นะครับเราก็จะผจญภัยได้แบบเรียกว่าขี้โกงสุดๆนะเป็นเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยตัวที่เป็นบอสนะครับมันเลือด 30,000 คือทำไงให้ตายดีกว่าเอางี้นะผมก็เลยรู้สึกว่าต้องถามคุณผู้ชมแล้วแหละว่าเราจะเอาตัวนี้ไปผจญภัยเอ้ยเลือด 50,000 นี่ว่าชิบหายแล้วคุณผู้ชมเวลอัพมา6เวลเลือดเพิ่มมาอีก 20,000 เราคงไม่เอาตัวนี้ไปใช้ดีกว่านะครับเป็นโอ้โหมันจะโกงอะไรขนาดนั้นวะผมจะไปดูนะครับว่าได้ไข่อะไรมาบ้างนะครับตัวแรกเป็นไข่ดำนะฮะไข่ดำกดฟักไข่ขึ้นมาดูซิได้อะไรไข่ตัวอะไรอ่ะเคสเทสวอตบอลวอตอยู่ไหนวะนึกว่าเราต้องเก็บมอนก่อนเป็นไปได้นะครับอ๋อคือตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ยเอทรีสอุ้ยเป็นแม่มดหญิงแม่มดน้อยโดเรมีแม่มดน้อยโดเรมีเนี่ยด้วยดิมันอยู่มอนเตอร์อะไรอุ้ยแรง75เลยเหรอทำงานบ้านขั้น2นะครับหัวสัตว์อันนี้ธาตุพืชนะครับปึ้มโอ้ยได้เดโนส้มโอ้โหได้เดโนเสาร์ตัวนี้ขอไอพีเลยนะแล้วก็ได้ตัวไฟนะครับดูตัวไฟดิชึบบูชิวอสบอนวอตว้าดูดิบูชิเชียโปเกมอนเฮ้ยนี่มันซามูไรเพี่ยฮัลโหลเดี๋ยวดูแป๊บผมว่าตัวนี้แม่งน่าจะหายากบูชิอยู่แรง72คุณผู้ชมโอ้โหตัดไม้ขั้นสาวันนี้เป็นโปเกมอนหายากนะคุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหมีท่าเป็นท่าฟันนะครับเชี่ยเอ้ยมันบอกว่าส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับมันจะกลายเป็นดาบโอ้โหนะจิตวิญญาณของดาบส่งต่อแบบรุ่นสู่รุ่นเชี่ยแสดงว่าแบบพวกไข่โปเกมอนนี่แม่งคือไข่ใบใหญ่ก็มีโอกาสได้แบบได้ตัวแรมากกว่าใช่ปะใช่ไหมมีไข่ธรรมดาด้วยนะฮะโอเคเพราะนั้นผมจะเอาไข่ไปฟักเพิ่มแล้วกันซื้ออันนี้เอาน้ำไปอันนี้ก็สุดไข่เป็นสุดท้ายนะเป็นไข่โปเกมอนธาตุน้ำปึ๊บเพนกินขี้
เดี๋ยวกูได้บอสด้วยเหรอ What the fuck อ่ะเดี๋ยวเราฟักโปเกมอนสายฟ้าด้วยฟักได้บอสแต่เป็นบอสตัวเล็กกูเป็นบอสตัวเล็กนะครับไปยืนข้างกันนะนะตัวเล็กสรุปตัวไหนเพนคิงกันแน่นะครับโอ้ดีไว้ดีเกมนี้ก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปจับบอสเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราแค่แบบสามารถนำพวกนี้มาเก็บเลเวลเนี่ยแล้วก็เป็นแบบพวกฮันเตอร์สุดโหดในอนาคตได้นะครับเล่นมาตั้งนานนะมัวแต่เล่นวิ่งทำบ้าทำบอเลยก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเล่นประจนภัยนะครับโดยที่สิ่งที่เราจะต้องไปนะครับก็คือตรงนู้นนะครับเป็นทวีปที่2นะครับก็คือเราจะต้องเลี้ยวออกซ้ายนะครับตรงนี้เรือหน้านั้นก็จะเป็นสะพานข้ามไปอีกเกาะนึงนั่นเองนะครับคือมอนสเตอร์ในเกมนี้นะมอนสเตอร์ที่เป็นประเภทวิ่งนะครับวิ่งบนบกเนี่ยบางตัวจะเร็วกว่าตัวบินนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะทำให้ผมต้องไปหาจับมอนสเตอร์สักอย่างนะครับที่มันวิ่งเร็วๆนะครับที่ไม่ใช่หมาคุณผู้ชมนะฮะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนใหม่แล้วนะครับเป็นเกาะที่2คุณผู้ชมนะฮะเราก็จะเห็นพวกบรรดาแบบโอ้โหเนี่ยเห็นปะบรรดาพวกแคมป์ต่างๆนะครับแล้วก็มอนสเตอร์ต่างๆที่มันเก่งขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจำเป็นที่จะต้องใช้พวกพวกปืนด้วยซ้ำเนี่ยเริ่มยิงไม่เข้าแต่มอนเรายิงเข้านะครับเจ๋งผมจะใช้เป็นมอนบอสตัวนี้แล้วกันมอนน้ำก็จะจับผมใช้เป็นบอลสีเขียวแล้วกันนะครับบอลนี้แม่งแพงแล้วตัวนั้นแม่งคนแบบคนโหดขึ้นมากเอาละส่วนตัวเมื่อกี้นี่ก็นะอุ้ยโอ้โหแล้วมอนก่อนนี่มันตีก่อนด้วยนะเหี้ยแป๊บตีก่อนได้ป่ะแป๊บนึงปึ๊บไปสู้มันลูกช่วยพ่อด้วยช่วยพ่อด้วยปึ๊บสาดเกสรดอกไม้ปลาโอ้โหถ้าไม่เจ็บจริงคือจับไม่ได้ไม่เจ็บจริงคือจับไม่ได้ด้วยพระเจ้าช่วยจับยากซะด้วยดิจับยากซะด้วยดีจับยากซะด้วยดีโอเคน่าจะได้ตัวเชี่ยอะไรวะเนี่ยโรบินควิวเชี่ยเราต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนไหมเดี๋ยวเราจัดแคมป์ตัวนี้ทิ้งก่อนนะเสียงอะไรปักบอมกูยิงไม่ตกเลยยิงหมดกูจับหมดจับหมดวิบอสช่วยด้วยไอ้บอสตัวนี้มันบั๊กบ่อยอย่างว่าตัวไม่ใหญ่นะดูตัวมันใหญ่นะมันก็เลยบั๊กบ่อยจับมอนไม่จับคนนะครับจับคน 3% แล้วผมไม่จับไม่มาเต็มบ้านเลยกูไม่ไหวแล้วกูขอขี่มึงแล้วกันนะดราก้อนแบสดราก้อนแปซตัวนี้แรงครับตัวนี้แรงซีดไม้โหแรงจัดเรียบร้อยแคมป์นี้ยี่แล้วก็ทำการปลดเห็นไหมปลดไม่ได้ถ้าขี่อยู่โอเคนี่ครับทำการปลดนกโง่ๆนกอะไรอยู่เนี่ยแวนเวิร์นไม่ใช่ไวเวิร์นแต่เป็นแวนเวิร์นอะไรวะเนี่ยได้มอนขี่ใหม่เฉยอู้นี่ number 71เหี้ยนี่คือแบบอยู่ๆก็ได้นะนกเหี้ยอะไรเนี่ยนกปัญญาอ่อนนี่ตัวนี้ผมอยากได้ตัวอะไรเนี่ยมีพระคุมด้วยถ้าทายจะเก่งชี้หน้าคุณด้วยเฮ้ยโอ้โหชาร์จมีชาร์จยิงปกติยิงมันโอ้โหตั้งท่าแล้วผมบิงฟันเชี่ยเดี๋ยวนะไอ้หูตัวนี้แม่งมีสกิลบอสโอกาสจับ 20% ขอจับก่อนโอ้แล้วมันเดินตัวเดียวด้วยอ่ะแสดงว่าเป็นมอนแลใช่ปะโรบินควิลเปล่าตัวนี้มีความเป็นมนุษย์สูงมากมันบอกนะครับอยู่ในป่า
เบอร์ที่48โอ้โหเป็นท่าที่ทำได้ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมเห็นปะเชี่ยทำได้หมดเลยทำโอ้โหทำสวนทำตัดบงตัดไม้แต่ว่าไม่ได้เก่งสักอย่างเลยโคตรกากเลยนะครับซวยพวกแบบอีโลกจิตนี่ก็ไม่ได้นะครับอีโลกจิตนี่แม่งขั้น2ไอ้นกนี่ก็แบบพานสปอร์ตชั้น3นะฮะไอตัวนี้โหดกว่านะคุณผู้ชมนะไอตัวใช้ดาบเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะบินไปเปิดแผนที่ตรงนั้นก่อนนะครับนั่นอะไรวะเนี่ยทำไมคนมันเยอะจังวะคุณผู้ชมเนี่ยคนนั้นเลยครับมันไส้วะมันไส้วะบินเหรอฮะบินแข่งหัวฮะฮะบินแข่งหัวหืมลงแป๊บนะครับขออนุญาตจับขออนุญาตจับครับจ้าเฮ้ยไรคนปัญญาอ่อนนี่มาแกมึงยังไงอะกูกูจับแม่งมึงยังไงอะกูไอ้ขี้นกไอ้ขี้นกจับคนได้ยังไอ้จับคนได้จับคนได้อื้อจริงๆเราควรใช้ปืนนั่นแหละแล้วบอสมึงควรช่วยกูก่อนป่าววะมึงไปฆ่าคนก่อนไอ้เชี่ยไอ้เหี้ยไอ้นกปัญญาอ่อนส่วนใหญ่มอนเตอร์ประเภทตัวเล็กนี่คือเราสามารถจับมาเป็นคู่บัดดี้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเสกมาคุณผู้ชมสวยโอ้โหเบอร์47นะฮะความสามารถคือเอาเป็นเครื่องล่อนได้นะครับแล้วก็สามารถจับตัวมันแล้วบินขึ้นไปยิงได้ What the fuck โอ้ความสามารถถ้าไม่ตายก็คือให้เราจับมันแล้วขึ้นไปยิงปืนบนท้องฟ้าเชี่ยโคตรบ้าเลยอะไรก็ไม่รู้เก็บดิเฮ้ยตรงนั้นอะไรอ่ะม่วงๆด้วยนี่มีกล่องนะฮะ What is this อุ้ย Huge Dragon Egg ไข่มังกรแบบใหญ่มาก Jesus ไข่มังกรแบบใหญ่แบบปกติมีแค่ใหญ่นั้นอันนี้มันเขียนว่าแบบมหึมาเข้าใจไหมไข่ระดับมหึมาครับโอ้อะไรใหญ่ขนาดนั้นโอ้ยตัวนี้อะไรอ่ะโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะนี่มันหมีสายฟ้าที่เรามันเป็นบอสไม่ใช่หรอหมีสายฟ้าบอสไม่ใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวนะถ้าอย่างงี้ถ้าอย่างงี้ครับเราปายมันนี้ไปเลยนะครับตัวบอมนะครับไปบอมมันให้หมดนะจัดการมันลูกแรงมากนะไประเบิดของมันเนี่ยโคตรแรงเลยคุณผู้ชมแถมระเบิดติดรูทด้วยนะระเบิดติดรูทด้วยมาน้องพี่จะปล่อยน้องเองเราจะได้แบบไม่จำเป็นต้องโกงเย้มอสซันดาลักส์เดี๋ยวนะมันตัวเดียวกันปะเนี่ยเฮ้ยคนละตัวเหรอเฮ้ยคนละตัวคุณผู้ชมอันนี้เป็นตัวแบบตัวหมีโง่แต่สกิลเหมือนกันนะสกิลคล้ายๆกันเลยอ่ะดูดินึกว่ามันเป็นร่างพัฒนาวะเนี่ยความสามารถพิเศษก็เหมือนกันด้วยนะครับอันนี้แต่นี้มันเป็นกิสลี่นะครับเป็นหมีใหญ่นะครับส่วนอันนี้มันเป็นหมีเล็กกว่าไหนวะนี่ไงมอสซันดาลักส์เป็นธาตุไฟฟ้าโอ้ยดูท่าทางโหดมากสามารถขี่ได้นะครับแล้วก็สามารถมีสกิลในการทำแกเน็ตลันเชอร์ได้โอเคพอเราบินมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโซนนะครับที่จะเป็นโซนคล้ายๆกับปากแม่น้ำคุณผู้ชมนะครับซึ่งโซนนี้จะมีบอส2ตัวนะที่ผมไปเจอมานะครับก็คือบอสเบอร์30กับ38นะครับแล้วก็มอนสเตอร์แถวนี้จะเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำที่ดุร้ายมากๆนะคือมันค่อนข้างหาเรื่องอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยก็คือกอฟฟินนะครับมอสตัวนี้คือน่าจะตีก่อนหรือเปล่านะครับลองลงไปดูนะครับสวัสดีครับดูหน้าตามันคิด หน้าตามึงแบบหาเรื่องแน่นอนอ่ะคุณผู้ชมแล้วแบบพลังแม่งเอาเรื่องด้วยนะครับ โอ้โหยิงได้3ธาตุใช่ไหมเมื่อกี้มันเป็นพลังน้ำแล้วยิงเร็วมากนะครับนี่คือถ้าคุณผู้ชมเล่นแบบของไม่พอจริงๆเนี่ยมันเก่งนะครับเนี่ยมันโคตรเก่งเลยปลา
จับก่อนนะหนึ่งตัวเฮ้ยโอ้โหไอ้ขี้นี่เสือกเสือกโอ้เสือกเออฮะปลาแม่งเลยปึ๊บแอบจับจับมอนสเตอร์ธาตุน้ำอุ้ยนกกูตายโอ้โหกูตายหูแล้วแม่งเยอะด้วยจี๊เย้เดมันดันศพกันเองเดมันไอ้เหี้ยเดมันกินเนื้อกูด้วยโอ้โหไอ้เหี้ยโคตรโหดโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับในเกม Power นะครับในตอนที่5 E นะฮะไม่ต้องผวนนะก็ขอบพระคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็ขอบพระคุณสำหรับทิกอะไรตลกๆนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนมีอะไรตลกๆอยากให้ผมทำก็เสนอเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับถ้าอันไหนที่ผมไม่ได้อ่านก็คือขออภัยนะครับนะสำหรับในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะฟักไข่นี้กันขึ้นมานะว่าไอ้ไข่ใบบักเอฟอันนี้จะฟักออกมาเป็นตัวอะไรนะครับก็เดี๋ยวสำหรับในวันนี้เดี๋ยวฟักไปก่อนแล้วกันนะครับ40นาทีนะก็ขอบพระคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับมีคนไหนรับชมมาถึงนี่ไหมนะครับน่าจะคุณผู้ชมน่าจะไปเล่นกันเองเยอะแล้วใช่ไหมครับผมรู้นะแบบไปแอบเล่นกันทั้งวีทั้งวันไม่หลับไม่นอนนะครับก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสำหรับไอ้บอสขี้โกงนี้นะครับเดี๋ยวเราคงจะไม่เอามาใช้ละเอาไว้แค่แบบเฝ้าบ้านแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ